ธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาวันที่7มีนาคมพ.ศ. 2536ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยความเคารพอย่างสมยิ่งขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสัทธรรมิกตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทเนคขมจารีเนคขมจารินีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้วันนี้เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยากันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือแล้วก็นั่งให้สงบให้สบายอย่าให้มันมีส่วนตึงเครียดตั้งใจฟังถ้อยคำที่อาตมาจะนำมากล่าวเมื่อกี้เราได้ฟังพระท่านสวดบทพระธรรมเป็นคณะสาธยายอันเป็นบุพภาพแห่งการบรรยายอานาปานสติอย่างพิสดารจนจบซึ่งอาตมาก็สวดคลอไปด้วยเป็นพี่เลี้ยงแม้แต่มีหนังสืออยู่บางครั้งมันก็ยังพากันล้มมันก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงกันไปอย่างนี้เรื่อยเปื่อยไปไอ้ที่มันนั่งอยู่ตรงนี้นานๆท่านคงเคยเห็นแต่การนั่งนั่งปกเคยเห็นไหมเขาทำการปลุกเสกจะนิมนต์ครูบาอาจารย์มานั่งปกสี่องค์สี่ทิศนั้นสมาธิปกเมื่อปกแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งสวดปลุกเสกแต่อาตมาไม่เอาอย่างนั้นจะนั่งปกคนก็เลยมานั่งปกท่านทั้งหลายอยู่นี่แหละ2ชั่วโมงปกแล้วก็ปลุกเสกกำลังจะปลุกกำลังจะเสกพระพวกนี้ถ้าสามารถปลุกเสกขึ้นมาได้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองแก่ศาสนาแก่บ้านแก่เมืองการเจริญสมาธิภาวนานั้นมันเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยอยากจะทำมันขาดช่วงขาดตอนมาในสมัยหนึ่งคนเข้ามาบวชในศาสนานี้มุ่งที่จะออกจากทุกข์ล้วนแต่เห็นปัญหาของชีวิตจึงพากันมาบวชมาค้นคว้าหลักธรรมตั้งใจฟังหลักธรรมที่จะนำออกจากทุกข์เมื่อบุคคลเหล่านั้นพ้นไปจากทุกข์บ้างตามสัดส่วนก็เอาสิ่งที่ตนเองรู้ตนเองเห็นสอนคนอื่นต่อไปเมื่อนานนานเข้าการออกมาบวชเน้นไปที่การเรียนรู้ควรจะเรียกเป็นสักสามยุคยุคแรกมันยุคตรัสรู้ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าคนหนุ่มคนแก่เข้ามาบวชแล้วเพื่อจะตรัสรู้เพื่อจะรู้แจ้งอริยสัจตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านานๆเข้าก็มาถึงยุคหนึ่งประมาณพ.ศ.สักพันปียุคแห่งความรู้ยุคแห่งปริยัติสัจธรรมยุคแห่งวิชาการยุคนี้มีแต่เรียนสำนักใหญ่ๆเรียนส่วนการตรัสรู้การเห็นธรรมก็น้อยลงมาถึงยุคเรียนรู้เมื่อเรียนเข้ามากๆเข้าการเรียนรู้นี่ก็เลยเกิดเป็นวิชาการวิชาการบางคนก็ยังเล่นไม่ซื่อแก่วิชาการก็มีวิชาที่เอาวิชาการมาประดุกหาวิธีที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญทำทานมากๆการสั่งสอนทางการเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาก็หายไปหายไปหายไปวัด
ที่เคยอยู่ในป่าก็เข้ามาอยู่ในบ้านแต่ก่อนวัดนี่อยู่ในป่าเกิดในป่าครั้งแรกวัดเกิดในป่าเวรุวันเป็นวัดแรกเกิดในป่าเวลาพระเราบวชทุกวันนี้ก็ยังสอนอนุสาสน์แก่ผู้บวชพอบวชปั๊บอุปัชฌาย์ก็บอกว่าลุกขมูละเสนาสนังปัปปะชังนิสายะตถะเตอวะชีวังอุสาโหกัลลานิโยคนบวชแล้วคุณภาคเพียรพยายามอยู่ตามโคนไม้อยู่ในป่านะจงพยายามเรื่องนี้ตลอดชีวิตยาวะชีวังอุสาโหกัลลานิโยนั่นเป็นประเพณีที่เคยสืบเสิร์ฟกันมาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ายุคแห่งการตรัสรู้ต่อมายุคแห่งความรู้ต่อมายุคแห่งพิธีกรรมประเพณีพิธีกรรมทำอะไรอะไรก็เอาเพียงพิธีเพียงประเพณีก็เลยมาถึงยุคที่ปัญหาของโลกของชีวิตมากขึ้นพุทธศาสนาควรจะอยู่ได้ถึงขั้นที่จะนำคนออกจากทุกข์ได้จึงจำเป็นให้เกิดมีครูบาอาจารย์ผู้หวังดีต่อศาสนาหวังดีต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเห็นศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ได้พบพระพุทธศาสนาก็พากันค้นหาหลักการปฏิบัติภาคอีสานของเราอาตมาพูดแล้วพูดอีกหลวงปู่อาจที่บ้านต้นเรานี่แหละท่านตั้งใจมากในเรื่องนี้ท่านจึงจัดส่งพระของเราไปเรียนในเมืองพม่าแล้วก็มาเกิดพวกวิปัสสนาจารย์ขึ้นมาอาตมาไม่ได้ไปเพราะว่าบุญน้อยตอนที่ท่านกำลังส่งเสริมศาสนาอย่างรุ่งเรืองอาตมาก็ยังอยู่ในศาสนาคริสต์อยู่พออาตมาหันกลับมาก็เริ่มศึกษาใหญ่แต่อาตมาหนักทางพระไตรปิฎกโดยคิดว่ามันมีพร้อมแล้วในนี้ก็ศึกษาพระไตรปิฎกมากๆก็เจริญสมาธิภาวนาตามแนวอานาปานสติหนังสือที่แปลออกมานี้ที่ท่านอาจจะไม่มีในที่อื่นเพราะอาตมาแปลอยู่ในนี้สามสูตรเอามารวมกันตอนท้ายๆนั้นมีอยู่หลายแห่งแต่ตอนต้นๆกับตอนกลางๆนั้นมาจากเวสาลีสูตรบ้างทีปะสูตรบ้างสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19ข้อที่1363ไปพระพุทธเจ้าพูดไว้เกือบ200หน้าเฉพาะเล่มเดียวนี้อาตมาก็คิดว่าน่าจะทำให้มันสมบูรณ์แต่ก็ไม่สามารถจะทำได้มันมากท่านพูดมากก็เลยไปหยิบเอาตรงนู้นหยิบเอาตรงนี้มาสารมาร้อยเหมือนพวงมาลัยตอนแรกๆพูดถึงการเจริญอานาปานสตินั้นทำให้บุคคลที่มีจิตใจวุ่นวายให้สงบลงเหมือนกับฝนตกในหน้าแล้งฝุ่นธุลีละอองที่ฟุ้งขึ้นมหาอากาละเมโคฐานะโสอันตรธาเปติอุปสเนติฝนใหญ่ตกลงมาในหน้าร้อนเดือน4เดือน5ทำให้ฝุ่นที่ตลบอบอวนนั้นก็หายไปจิตใจคนที่กำลังฟุ้งกำลังวุ่นวายไม่สงบนี้แหละถ้าสามารถมาเจริญอานาปานสติเอาสติกำหนดลมหายใจเข้าอดทนไปหน่อยไม่นานนักก็สงบเหมือนฝนตกก็ตกใหม่มันก็ยังมีควันถ้าตกมากๆเข้ามันก็หมดไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิหารธรรมที่อยู่แห่งความผาสุกแห่งจิตสังเกตดูถ้าผู้ใดเจริญอานาปานสตินี้จะอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อคืนเราพูดกันแล้วว่าแม้แต่วัดเราก็ยังไม่กลัวว่ามันจะเป็นอยู่ตรงนั้นก็สงบเป็นสุขได้ง่ายยิ่งคนแก่ๆถ้าสามารถเจริญอานาปานสติให้เป็นระบบ16ขั้นตอนที่กล่าวมานี้เอาแค่4ตอนแรกเท่านั้นแหละอายุจะยืนยาว
อายุจะยืนยาวโรคภัยไข้เจ็บมีน้อย4ตอนแรกตั้งแต่ทีคังวาตั้งแต่หายใจยาวไปจนถึงทำกายสังขารให้ระงับเป็นสมถะเป็นสมถะอีกต่อไปปีติปฏิสังเวทีสุขปฏิสังเวทีรู้ที่ท่านหลวงปู่ท่านบอกว่ารู้หนอรู้หนอแต่ในนี้ไม่ต้องหนอก็ได้เพียงแต่ว่ารู้จริงๆมันเกิดปีติก็รู้มันมีความสุขก็รู้ซึ่งเราจะได้อธิบายไปเรื่อยๆโดยไม่รีบร้อนเวลาเรามีถือว่าเรามาโรงเรียนก็แล้วกันโรงเรียนสำเถาก็เป็นอย่างดอกคอยบอกคอยจากันไปอาตมาเหนื่อยก็จะพักพรุ่งนี้ก็เว้าต่อความสุขมันก็มีเป็นสัดเป็นส่วนปีติก็มีเป็นสัดเป็นส่วนไม่เหมือนกันเจริญได้ขนาดไหนปีติเกิดขึ้นขนาดนั้นความสุขเกิดขึ้นขนาดนั้นความสุขและปีตินี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราหลงเราก็มารู้จักมันที่ท่านว่ารู้หนอนั่นแหละเรารู้เข้ารู้เข้ารู้เข้ามันจะมาปรุงแต่งจิตเราปรุงไม่ได้พอถึงขั้นที่7ท่านเปิดหนังสือโดข้อที่7จะบอกว่าจิตสังขารหลังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะจิตสังขารตรงนี้ยังไม่เข้าใจมาถึงตรงนี้ให้รู้ความคิดจะเห็นความเกิดความดับเริ่มสู่วิปัสสนาแล้วเริ่มสู่วิปัสสนาเพราะนั้นอานาปานสตินี่ไปตั้งแต่ต่ำๆง่ายๆค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับไม่โลดโผนพระสารีบุตรเสนาบดีแห่งกองทัพธรรมผู้ไม่มีใครเปรียบปานเรียกว่าขุนพลแห่งกองทัพธรรมในสมัยพุทธเจ้าท่านพร่ำสำนึกเสริญเยินยออาณาปานสติถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่31ปฏิสัมภิทามักอาณาปานกถาพระสารีบุตรพูดมากกว่าพระพุทธเจ้าอธิบายหลายนี่หลายมุมสุดท้ายท่านสรุปว่าอาณาปานสติยัสสะปริปุณนาสุภาวิตายะถาคุเทนะเทสิตาโสอิมังโลกังปภาเสติอภามุตโตวะจันทิมาผู้ใดเจริญอาณาปานสติเป็นลำดับตั้งแต่ลมยาวไปจนถึงปฏินิสขาถึงการสลัดออกอบรมดีแล้วดังที่พระพุทธเจ้าสอนบุคคลนั้นจะส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์โคจรออกจากกลุ่มเมฆฉันนั้นหมายความว่าจะสอนคนอื่นก็จะเข้าใจเพราะตนเองได้ทำเป็นลำดับในนี้3สูตรที่เราสวดแต่เอามารวมร้อยเข้าไว้ในสูตรเดียวทีนี้ก็ขอมาถึงเรื่องของเราที่เรากำลังทำที่อาตมาพาท่านทั้งหลายทำนานๆมานั่งปกเป็นเพื่อนแล้วก็มาปลุกเสกทีหลังท่านทั้งหลายก็มานั่งด้วยกันเป็นหมู่ครั้งนี้มันไม่ใช่รูปแบบเพียงแค่นี้ต้องการให้ท่านได้รู้จักพื้นฐานพอจิตใจเดินเข้าที่รู้จักการภาวนาการปฏิบัติแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาอยู่เป็นหมู่หาครูบาอาจารย์ท่านสามารถไปทำที่บ้านได้แต่ตอนแรกๆนี้ทำคนเดียวลำบากเพราะกิเลสมันชวนพยามารมันชวนพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพอแต่เรานั่งปั๊บเท่านั้นเนี่ยพยามารมันขู่พัทโทสิสัพปาเสหิโยเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนะพัทโทสินะเมสมณะโมคคสีติท่านผู้สงบท่านไม่พ้นเราหรอกท่านจะเก่งแค่ไหนเราจะคล้องใจของเจ้าเราจะชวนท่านหนีเขาว่าอย่างนี้อันตลิขะจะโลปาโซ่บ่วงของเรากำลังลอยอยู่ในอากาศยะวายังจรติมานโสบ่วงของเราลอยเข้าไปในใจท่าน
เราจะของท่านนะเมสมณะโมกขสีติเจ้านี้บุคคลคอยดอกเจ้าอย่าพากันเฮ็ดคือหลายมันว่ามันลอยอยู่ในอากาศมากับเสียงมากับโลกทำให้รำคาญทำให้อย่างนี้นอกจากนั้นมาในใจพระพุทธเจ้าท่านจึงให้หาเพื่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมะอันเป็นองค์ประกอบภายนอกสักข้อใดแม้แต่ข้อเดียวที่จะยิ่งไปกว่าความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีหมู่ดีผู้แนะนำดีสหายดีจะทำให้บุคคลผู้นั้นเจริญเหมือนรุ่งอรุณแห่งอริยมรรครุ่งอรุณแห่งพระนิพพานพูดง่ายๆว่าถ้าเราทำอยู่ที่บ้านมันก็นั่งบ่ได้ห่อสองชั่วโมงข้าวเดียวเท่านั้นมันบ่มีหมู่เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังจังน้อยมันก็มีสาวสมอนอดสมควรแก่เวลาแล้วมันนอนอึบปลอดเหยียดขิงนิ่งพยามาลมันชวนนั่งกับเพื่อนขี่ข้าดเด้ปวดขาเด้เลี้ยวไปมูขันนั่งอยู่บาดเนี่ยมูขี่ขานเท่ากับผันดูอยู่หันเนี่ยมันจะซอยกันไปพญามารเลยยานพ่อมันหลายคนโผล่ไว้จะสิเดินก็ได้ออกแน่วะสักมันซอยกันข้อเหตุนั้นอาตมาจึงชวนท่านทั้งหลายทำอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เป็นผู้มีสติไม่ประมาทไม่ประมาทในธรรมอันนี้อาตมาเคยไปอบรมไปร่วมงานปริวาสในที่ต่างๆในที่อบรมนี่จะฟังเทศฟังเทศสงสารพอออกไม่ออกจากจะเอาขมองมาจะใส่มาเจอมาจำเอากระดอกกระเดียนี่จะเทศบ่พาเข้าปฏิบัติพอปฏิบัติบัดเตือนก็สวยตีสี่ผมพันผ้าตื่นเสียดายตื่นมาแล้วก็มาทำวัดป้า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 ทำวัดจบก็โอกาสะโอกาสะนะโอกาสนี้ข้าพเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานไปแล้วบัดเนี่ยโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกหนึ่งหนสิบหนสิบหนร้อยหนร้อยหนพันหนขอให้อัปปนาสมาธิอุทนิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิวิปัสสนาญาณจงเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าอธิษฐานขอแล้วก็นั่งก้นบ้านอุ่นสมควรแก่เวลาแล้วไปบ่าสมสมควรไว้ก็ถอดกระเดียดแต่เวลาเพิ่นแจ้งบาดเนี่ยหาเขาตบบาดเนี่ยกิเลสมันอ้วนที่บ้านมันบ่ยานหมกมันนี่เปลี่ยนแปลงยังไงก็บ่เห็นผู้ใดเป็นหยังมีแต่ผู้เก่งๆพี่น้องเมืองขอนแก่นก็ว่ามันคนขี้ลายถ่ายเปรนี่จะผู้เก่งๆมีอื่นก็เข่าหลอกมีอื่นบ่ให้ตากแดดให้เพิ่นมาไว้วันนี้จังบ่ตากแดดมันก็สิคอยเข่าทีเข่าทางการเจริญสมาธิภาวนานั้นพระพุทธเจ้าว่าให้กระทำให้มากเจริญให้มากก็เลยพากันมาทำคนไทยเรานี้เก่งกว่าฝรั่งอาตมาเคยฝึกฝรั่ง7เดือนนี่สู้คนไทย7วันไม่ได้ฝรั่งนั่งบ่ได้จังซี่นั่งปั๊บเพียงหัวเข่าคนน็อตโกดาวซั่นมันบ่ลงมันคือดิ่งนั่งแหว่าซั่นกุ้มลงกับบ่ลงมีฝรั่งชาติออสเตรเลียมาอยู่ด้วยหัวเข่าขึ้นเหมือนลิงทุกคนอาตมาว่าเอาบอสิเอาแน่นหน่อยมากดขาให้คนละขาเอาประสันเออแน่นหน่อยมาขังแล้วคนกดให้หัวเข่าเล่าลงมันสิตายให้มันก็ห้องมันฝรั่งมันเจ็บได้ฝรั่งนั้นแปลว่าตาย
มีน้อยคนไทยเข้าใจว่าฝรั่งพูดว่าได้ก็สองหูโง่มาไปอีกบาทนี่ฝรั่งก็ได้ก็ร้องไห้โฮโฮเลยมันคนละดายกันอันนั้นดายไปว่าตายดายภาษาฝรั่งไปว่าตายไอ้มัดบีดายสู้ว่าฉันตายไว้นี่แล้วแนวนี่ว่าฉันแน่นอนว่าสองหูโง่มาวานี่ได้อีรีตัวนี้ว่าได้ว่าฉันจะร้องไห้โฮโฮแต่พวกเรานี่สองชั่วโมงใช่ไม่นานนักพี่น้องทั้งหลายพระพุทธเจ้าเปรียบการฝึกจิตเหมือนกับนายช่างทองต้มทองที่จะหล่อเป็นทองรูปพรรณนายช่างทองเผาทองเอาครีมคีบทองใส่ในปากเบ้าแล้วก็สูบลมให้ไฟมันร้อนเมื่อนานๆเข้าทองร้อนที่สุดทองนั้นก็จะอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานนายช่างทองก็จะเอาทองมาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนเหล็กกล้าๆแข็งเมื่อถูกเป่าเผาด้วยไฟอันเร่าร้อนร้อนที่สุดเหล็กก็แดงเมื่อเหล็กแดงแล้วเหล็กก็อ่อนเมื่ออ่อนแล้วก็เอามาตีสะคอนทางตึงเป็นหนีบเป็นผ้าคันบ่ฮ้อนตีบ่ได้จิตใจนี้ก็เหมือนกันตับปฏิชายีนั่งเพ่งแผดเผาจิตเผาให้จิตใจมันอ่อนจิตใจแข็งกระด้างบ่มีหูหอมถ้ำแต่ก่อนเราเคยตามใจมันนั่งบ่ได้ปานนี้ตามใจมันน่ะเฮาบ่ตามเฮามาเผาในขณะที่เราเผามันนั้นมันก็เผาเราคืดก็จะมันคืดหลายคนบ่เคยนั่งสมาธิเขาเจ้ามาเห็นเฮาเนี่ยเขาจะว่าคนบ่คุ้มคืดจะเป็นบ่คุ้มคืดเนาะซุ่มนี่มานั่งสบายรับหูรับตาเงินบ่ความคิดจะบ่หรอบ่มันพวกความคิดหลายบ่นั่งอยู่นี่มีแต่คิดเก่งๆจิตใจเรานั้นเหมือนงัวเหมือนควายมันปล่อยมันไปมันก็ไปตามทุ่งตามท่ากินหญ้ากินขาไปกับพ่อกับแม่มันมันก็บ่ดีกินหญ้าไปน้ำพ่อน้ำแม่มันใหญ่เติบเขาคาหูแล้วพ่อไถหน้าได้ก็เลยกุมจับเพื่อสิสนเข้าจับมันดิ้นบาดผูกไว้ผูกไว้มันก็ดิ้นมันบ่คือปล่อยไว้ก็พ่อก็แม่มันจะดิ้นจนเหนื่อยพุ่นละอย่าให้ลักมันถอนอย่าให้เสือกขาดเราอาจจะผูกคอมันหรืออาจจะผูกเขามันดิ้นเท่าไหร่ก็ตามเชือกไม่ขาดหลักไม่ถอนนานๆเข้ามันเหนื่อยดิ้นถูกเชือกพันจนแข้งขาบาดขี้แตนมันดิ้นมันบ่คือมันอยู่ซื่อๆก็พอก็แหมมันเจ้าของไปลุกดิ้นสร้างเจ้าของแห่งแขะกว่าเก่าเขาก็คอยปะคอยเขาไปหาเอาน้ำไปให้กินเอาหญ้าไปให้กินนอนบ่กินอาตมาลูกช่างให้ช่างหน้าขอเปรียบก็มั่วกับข้วยบ่กินเดินเขาสิตายหายห้องนี้ลุกขึ้นมาดมแล้วกินเดินโน่นเขาเฮาบ่เอาไปให้กินหิคันเฮาไปลุกป้องป้องยังทำท่าเสียแลนเจ็บนานๆเข้าเราเอาอาหารไปให้เอาน้ำไปให้ลุกขึ้นเมื่อกินหลายมื้อเขากินก็มื้อก็ได้นอกจากกินก็มื้อได้แล้วค่อยๆลูกกระเต้นตื่นอยู่ค่อยลูกหลายมื้อเขาสีหูหูลูกหลังหูตกได้แซ่เก่าก่อนเกลือบนหันรับตาหนึ่งโจกห้ำนุ่งห้างเถลอหู้บาดเนี่ยจูงไปจูงมากก็ได้บกเจ้าหญ้าให้กิน
เอาไปผูกลามพัดกับเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาหลังจากนั้นจึงเอาไปแอบใส่ไถใส่เกียงจิตก็เหมือนกันจิตที่ไม่เคยผูกเคยแต่ตามใจมันอยากกินก็กินมันอยากนอนก็นอนมันอยากไปก็ไปมันอยากมาก็มาอยากพูดก็พูดมันคิดอย่างไรก็ทำแต่บัดนี้เราผูกจิตเอาสติเหมือนเชือกผูกเข้าไปที่จิตแล้วก็ไปคล้องใส่หลักคือลมหายใจนั่งดูลมหายใจไปจิตก็ดิ้นไปกวัดแกว่งฟังลักหมันให้ล่มตีหอยหาถอดเสนอแง้นหนาเบิ่งล่ม2ชั่วโมงนี่จิตเหนื่อยพอสมควรไอ้ที่มันดิ้นไปดิ้นมาเหนื่อยหลายมือเขาแห้งเหนื่อยอาตมาท้าได้เลยว่าถ้าเรามีเวลาสัก7วันผู้ที่ไม่เคยทำมาเลย3วันแรกถ้าท่านอดท่านทนอันนี้ก็ถือว่าอดทนมากอดทนมากถ้าเราอดเราทน3วันแรกมันจะเหมือนตกนรกทั้งเป็นเพราะเราไปฝืนกิเลสอย่างหนักเราไปผูกมันดิ้นมันพยายามที่จะหนีไปแต่เราไม่ยอมถึงวันที่4ที่5มันอ่อนบางคนนะบางคนมีบุญได้ทำไว้แต่ชาติก่อนๆที่มานั่งนึกกันสับลาบบางคนไม่รู้มีบุญในเหตุมัตตศาสตร์ก่อนคือเขาตักน้ำใส่อู้ใส่เองตักใส่เกือบสิเต็มแล้วอยากเศร้าเมื่อยคือตายเมื่อเกิดใหม่ไม่เห็นต่อคือกันก็มาตักน้ำใส่อู้ใส่เองใหม่อีกตักไว้เกือบเต็มแล้วมาตักใส่ใหม่สองสามหาบก็เต็มสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีอุปนิสัยมาก่อนก็จะเริ่มมีอุปนิสัยคือการมาฝึกบางคนยังเป็นสาวยังเป็นนางยังเป็นหนุ่มยังเป็นแน่นทำไมจึงต้องมาอยู่กับหมู่คุณยายคุณตามาปฏิบัติธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกท่านทั้งหลายสังเกตดูแทนที่จะไปสนุกสนานเริงรมย์ไปกับเพื่อนหนุ่มหนุ่มสาวสาวเปล่าเลยเขากลับมาปฏิบัติธรรมตื่นเช้าก็ตื่นด้วยตื่นสายก็ตื่นด้วยกินยังไงก็กินคนกำลังกินกำลังนอนกำลังสนุกสนานพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนบัวต้นกอบัวอยู่ในน้ำเมื่อน้ำแห้งบัวก็ตายคนไปขุดเอารากไปขุดเอาเงื่อนไปขุดเอาหัวบัวมาต้มมากินเหลืออยู่เพียงนิดเดียวรากเดียวก็ตามปีหนาฝ่าไม่ฝนตกมากพ่อมีน้ำจำลองกันบัวก็ออกใบไม้พี่ดีขึ้นหน้าหลดมันมีเสื่อมีเนี่ยเหมือนบางคนแม้แต่ยังหนุ่มยังน้อยได้ยินเรียกขานให้ประพฤติปฏิบัติธรรมสนใจเองไม่มีใครบังคับนั่นแหละที่เรียกว่าปุเรชาตะปัจเจโยปชาชาตะปัจเจโยได้สั่งสมอบรมบุญมาตั้งแต่ก่อนๆนู้นชาตินี้ก็มาต่อเข้าส่วนบางคนไม่มีบุญก็มาทำให้บุญมันมีผู้เพิ่นมีบุญก็ย้อนเพิ่นทำให้บุญบุญบ่ฮอนไปเกิดก็โลดขึ้นไปเฮ็ดละงอกเนี่ยฝนก็เฮ็ดเอานี่ล่ะคนโบราณยังว่าเก่าอดเก่าเหนียนไม่มีเสด็จตอนค่ำให้เพื่อนี้ตกไต่วัดหี่พ่อดีทาผ่าบ่อเขาฟันเติมใบแต่ไกอย่าเฝ้าหอนให้คอยกอมเอาเย็นให้คอยดังไส้ฟีนิโยนี่น้องหน้าใจเย็นๆค่อยอดค่อยทนอย่าดูถูกว่าเราไม่มีบุญบุญก็ค่อยฟักตัวขึ้นมาอุปนิสัยใจคอนี่ไม่ใช่จะเป็นได้ง่าย
เราก็ค่อยๆทำมาสมพันศาสตร์บารมีเป็นเอกศาสตร์ประเภทเพียงอาคุ้มกาบอคังบุญผู้ที่มีความรู้มากๆผู้ว่ามีอาคมกล้าแต่ไม่ขึ้นบุญเลยบุญที่ได้สั่งสมไว้นั้นอาจจะอ่านหนังสือไม่ออกเลยสักตัวแต่มาเจริญสมาธิภาวนากับรู้จักธรรมะยิ่งกว่ามหาหลายๆประโยคคนโบราณยังพูดเรียกคำหนังว่าตาดีไปของสางสามวันสีมาเป่าตาบอดบอดไปของสางบ่พ่อหนึ่งสีขีหน้าพวกมหาที่เรียนได้เยอะมานั่งสมาธิอาจจะสู้คนยายคนตาไม่ได้เพิ่มตาดีห้องตาบอดตาดีไปของสางสามวันมาเป่านั่งปั๊บมันก็คือตั้งแต่ปริยัติวิชาการที่ท่านเรียนมาเรียนว่าน้ออันนี้ไปคิดอยู่หันบ่พอความสงบจักเถอะโจรอันนั้นมันง่ายคนนักเอาไปมาก็ลำคาญหาว่าไม่ใช่เรื่องหมดสมัยพระอรหันต์หมดสมัยพระพุทธเจ้าแล้วมันนั่งหลับหูหลับตาทำไมจักหน่อยคนก็ไปเลยเงินเขาได้มาตาดีไปของสามสามบ้านมาเป่าตาบอดไปของสามบ่พ่อหนึ่งเบะขี่หน้าพ่อนี่ไม่ได้บ่ได้นะท่านได้ทำเอกคำโทษบ่ได้มหาบ่ได้คือตาบอดครูบาอาจารย์บอกให้จังสี่เด้อนั่งจังสี่เถ่งจังสี่เบิ่งจังสี่ก็เฮ็ดไปนั่งพันเห็นบ่เห็นบ่ทักเพิ่นบอกให้เฮ็ดไปเฮ็ดทำมาเป็นเรื่องเพื่อกันนู่นว่าเป็นไม่ต้องไปนั่งพ่องก็ได้พอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยมันดีมันอยากจะไปตามอารมณ์ของมันทีนี้เราไม่ให้มันไปมันก็ดิ้นมันก็กวัดแกว่งเมื่อนานๆเข้ามันไปไม่ได้เราไม่ให้มันไปมันหยุดดิ้นมันหยุดดิ้นที่จะไปก็เริ่มสงบลงพอจิตเริ่มสงบไม่มีคือสิพอแน่แล้วเริ่มสงบสัก 20% 30% จิตก็จะย้อนคืนไปสู่อดีตมันเหมือนกับน้ำขุ่นๆเมื่อเอาสารส้มหย่อนลงไปสารส้มที่เรายังกวนในน้ำยิ่งกวนมันก็ไม่ใสแต่มันก็ออกฤทธิ์อยู่มันไม่ใสเพราะเรากวนพอเราหยุดกวนเท่านั้นแหละสารส้มค่อยออกฤทธิ์เองน้ำก็จะใสเมื่อน้ำใสแล้วก็จะมองเห็นก้นถ้วยก้นแก้วก้นบ่อมีอะไรบ้างอยู่ในนั้นจิตที่เราทำความเพียรเราพยายามต้องการให้มันหยุดคิดเราอยากจะให้มันสงบก็เหมือนเราไปกวนมันยิ่งกวนมันก็ยิ่งไม่สงบยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบแต่เรานั่งไปมันอยากจะคิดก็ให้มันคิดแต่เราก็จะไม่ทิ้งอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างลมหายใจเราก็ดูของเราอยู่คิดก็คิดไปในที่สุดมันก็หยุดตัวมันลงเริ่มใสสงบไปสัก 20% 30% จิตนี้ก็จะเห็นความหลังมันโมเมนต์เฮาลืมแต่หนีไปหาหน่อยน้อยบ่เคยจือสิจือจือไปหอดอยู่น้ำเมน้ำพอนอนอูนอนเปพอเมถูกยากลำบากกอมให้รับให้นอนหาเหนื่อเทิกเอิกไล่สิ่นตอนน้าปลาตอนใหญ่พักนั่งอ่างหยาบานหนอกคอกหน้าพอเมถูกยากจะได้มันจะเห็นภาพเก่าๆค่อยย้อนไปย้อนไปย้อนไปเราไม่ได้คิดหามันเรียกว่าสัญญาขันในอดีตบางคนเคยทำชั่วภาพแห่งความชั่วจะปรากฏมาหลอนใจช่วงนี้เราจะหลงทางถ้าเราไม่มีสติพอเพราะฉะนั้นในอานาปานสติจึงมีคำหนึ่งว่าจิตตสังขารังปฏิสังเวทีอสปสสามีติสิกติภิกษุนั้นทำในบทศึกษาว่า
เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารหายใจออกหายใจเข้าจิตสังขารนั้นคืออะไรสังแปลว่าพร้อมกระแปลว่าธรรมกระทำพร้อมกันอาศัยกันมาปรุงแต่งสัญญาในอดีตเรื่องความหลังโผล่ขึ้นปัจจุบันแล้วก็เอามาแต่งมาปรุงเป็นสังขารเวทนาความพอใจไม่พอใจวิตกความคิดรวบยอดที่เคยคิดเอาไว้สิ่งต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะคิดต่อไปกลายเป็นสังขารท่านจึงให้เรารู้พร้อมเฉพาะสังขารไม่ต้องไปช่วยมันคิดเปรียบเหมือนเราไปดูหนังเราไม่ดูจอถ้าไปดูในจอมันหลายเรื่องมันเป็นเรื่องเป็นราวดูต้นตอของมันดูที่ฟิล์มที่มันเป็นม้วนมันฉายออกมามันหมุนออกมาแล้วไฟสาดในฟิล์มนี้มีรูปแต่ไม่เป็นเรื่องในจอเป็นทั้งเรื่องเป็นทั้งรูปพอมันเริ่มคิดปั๊บเราก็รู้ทันทีจะขอเล่าอันหนึ่งให้ฟังประกอบเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจง่ายขึ้นมีฝรั่งมหาอาตมาเป็นคนหนุ่มสมัยนั้นโรคเอดเกิดขึ้นใหม่ๆประเทศไทยกำลังกลัวเอดหนังสือพิมพ์กำลังลงอาตมาเดินจงกรมอยู่ก็มีฝรั่งคนหนึ่งหัวแดงๆใส่แว่นตาสีดำพายเป้ใส่ข้างหลังเดินมาอาตมาก็เดินจงกรมอยู่ในป่าวัดป่าที่จังหวัดหนองคายแกเดินมาใกล้ๆแกก็หยุดกึกมอง Why the monk walking slowly เป็นยังพระจังยางสาสาวะสัตเดินจงกรมมันเหมือนไปหาง่วหาควยมันก็ต้องค่อยๆไปแกบอกว่าทำไมพระเดินช้าๆอาตมาก็เลยบอกว่ากำลังศึกษาเรื่องราวของชีวิตการทำงานของระบบประสาทคือถ้าจะพูดเป็นศัพท์ภาษาธรรมะกลัวฝรั่งไม่รู้เรื่องก็เลยพูดเป็นภาษาให้มันทันสมัยหน่อยฝรั่งก็สนใจเอศึกษาอย่างไรก็บอกว่า try to know sense and sense object reaction คือพยายามรู้ประสาทและสิ่งที่มากระทบเข้ากับประสาทแล้วมันเกิดปฏิกิริยาอะไรประสาทอะไรเขาบอกอาตมาก็เล่าไป six sense base คือประสาทที่เป็นตัวยืนอยู่6อันตาหูจมูกลิ้นกายกับรูปเสียงกลิ่นรสมากระทบฝรั่งก็เริ่มสนใจแกก็มาถามขึ้นกุฏิถามปกติอาตมาได้งดพูดไม่ได้พูดกับคนมาได้7เดือน8เดือนของดพูดขออยู่คนเดียวทำความเพียรแบบอยู่ในห้องแลบแบบนักวิทยาศาสตร์แต่วันนี้ฝรั่งแกไม่รู้แกก็มาถามถามออกอาตมาขึ้นกุฏิแกก็ตามขึ้นไปอาตมานั่งต่ำๆแกโก้ยเขาไปนั่งเทิงๆผนักมันโหจักหยังเราก็ไม่ถือพูดไปก็บอกว่านี่นะถ้าคนไทยมาเห็นไอ้นั่งตรงนี้อยู่นั่งข้างบนสูงเขาถือว่าไม่สุภาพอิมพัวลายที่สุดเลยฝรั่งก็รีบลงมาข้างล่างโอ้ไอ้ดอนโน่ผมไม่รู้จักทีนี้เขาก็บอกว่าให้บอกนะผมไม่รู้ก็บอกต่อมาเขาก็ถามเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเรื่องชาตินี้เรื่องชาติหน้าอาตมาถามว่าคุณถือศาสนาอะไรฝรั่งบอกไม่มีศาสนา I have no any religion I am free mind we are stand on one legผมไม่มีศาสนาผมมีใจอิสระยืนอยู่บนขาของตนเองอาตมาก็ถามว่าอะไรคือสิ่งที่คุณปรารถนาอะไรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวิตของคุณฝรั่งเขาก็บอกว่า eat and drink be merry tomorrow we may die กินเข้าไปสนุกสนานเข้าไปพรุ่งนี้อาจจะตาย
โอ้ยอีดูตันสารไม่ไงตากแดดได้บาดในทั้งนั้นคือมาตากแดดแล้วเนาะยับคอหอมบังเป็นอย่างไม่ไงเฮ้ยว่าห่อนบอกฝรั่งว่ากินเข้าไปมวนเข้าไปมืออื่นอาจสิตายเลยบ่ถือศาสนายังศาสนาอะไรก็ช่วยไม่ได้อาตมาว่าก็เริ่มเทศให้ฝรั่งถือศาสนาก็น่าเถื่อเล่าถือขึ้นในใจก็เลยบอกว่าคุณควรมีศาสนานะ House country are the place for our body religion or moral in place for spirit ว่าสำนวนผู้ดีเนี่ยจักหน่อยว่าเฮื่อนซ่านล้านแป่นประเทศชาติเป็นบอนโยของกายแต่ว่าจิตใจนี่ควรสิมีบอนโยริเวียนโมรันอินเพลสฟอร์สปิริตศาสนาคุณธรรมจริยธรรมมุนีเป็นบอนโยของจิตของใจขันจิตใจบ่มีศาสนาประสำคนบ่มีบอนโยเล่ร่อนเล่พระเนบจรไปอยากเหตุจังไรก็เหตุอันตรายฝรั่งก็เริ่มสนใจว่าทำอย่างไรผมจึงจะเชื่อว่าศาสนานี่มันดีมันช่วยอะไรได้จะเริ่มต้นตรงไหนผมไม่เชื่อดอกว่าชาติหน้ามีผมไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีตายแล้วก็แล้วอาตมาก็เริ่มตั้งปัญหาถามไปถามว่าพรุ่งนี้มีไหมถามว่าทูมโลแฮบออโนแฮบมืออื่นมีบอหรือบ่มีเจ้าว่าฝรั่งว่าแฮบมืออื่นมีอยู่ว่าซั่นใส่แล้วมืออื่นเจ้าเอามาปั่นข่อยเบิ่งดูฝรั่งว่ามันบ่ทันมาฮอดว่าซั่นเจ้าคือว่ามันมีแล้วมันบ่ทันมาฮอดบ่ทันเห็นมีแฮะว่าซั่นแล้วก็ถามอีกว่าเมื่อวานมีไหมมีใส่แล้วเมื่อวานเนี่ยผ่านไปแล้วอาตมาก็บอกว่าเมื่อวานก็ผ่านไปไม่สามารถเห็นคว้าเอามาได้พรุ่งนี้ก็มาไม่ถึงแต่เราก็เชื่อว่ามันมีเพราะเหตุใดฝรั่งก็เลยว่าวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานก็แม่นข้อมันทีนี้อาตมาก็เลยบอกว่าชาตินี้คือชาติหน้าของชาติก่อนได้ไหมศาสตร์นี่ก็คือศาสตร์หน้าของสากลศาสตร์นี่ศาสตร์หน้าศาสตร์ก่อนมือนี่มืออื่นมือว่านมันสิบ่คือกันแน่บ่ฝรั่งก็เลยบอกว่าบ่อาจสิเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันบ่เห็นเนี่ยมันบ่อยากเสือที่นี่อาตมาก็บอกว่าคุณต้องพยายามวางใจเชื่อลงไปแล้วการปฏิบัติตัวก็จะดีขึ้นถ้าคนไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีมันจะทำชั่วเพราะไม่กลัวบาปขอให้อยู่รอดไปวันๆไม่รับผิดแต่จะรับชอบอย่างเดียวฝรั่งก็ถามว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีอาตมาก็บอกว่ามันเป็นปัจจตังมันรู้ได้เฉพาะตนคุณต้องปฏิบัติธรรมในทางศาสนานี้ฝรั่งก็บอกว่าถ้ารู้ได้ก็สามารถบอกคนอื่นได้ทำไมจึงต้องรู้ได้เฉพาะตนอาตมาก็ตั้งปัญหาสมมติว่ามีคนคนหนึ่งไม่เคยกินของหวานเลยตั้งแต่เกิดมามาถามคุณว่าหวานมีไหมคุณจะบอกว่าอย่างไรฝรั่งก็บอกว่าหวานมีแล้วคุณจะบอกเขาต่อไปไหมว่าหวานสีแดงๆหวานดำๆหวานกลมๆหวานยาวๆไม่ได้เขาบอก I cannot explain to him ไม่สามารถจะอธิบายแต่มีนั้นมีแน่นั่นแหละคือปัจจตังสิ่งที่รู้เฉพาะตนแล้วอธิบายไม่ได้มีวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำให้คนรู้จักหวานถ้าเขาไม่เคยกินเอามีดให้เขานั่นต้นอ้อยไปตัดอ้อยมือกินแล้วจะรู้จักหวานอยู่ตรงนั้น
ถ้าคนนั้นทำตามเขาได้กินอ้อยเข้าเขาก็จะบอกว่าหวานเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดสงสัยนั้นคือปัจจัตตังรู้ได้เฉพาะตนเพราะเหตุนั้นคุณอยากจะรู้ว่าชาติก่อนชาติหน้ามีคุณก็ต้องปฏิบัติตามหลักศาสนาทำอย่างไรอาตมาก็บอกว่านั่งสมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิอย่างมั่นคงแล้วค่อยโน้มน้าวจิตระลึกย้อนหลังไปตั้งแต่วันนี้เมื่อวานเมื่อเสื่อมไปหรือมิฉะนั้นทำให้จิตสงบมากๆบางทีมันก็ลอยฟ่องฟูขึ้นมาเองฝรั่งก็ถามว่านานไหมอาตมาบอกอย่าถามมันเป็นอากาลิโกบางทีอาจจะแสนชาติบางทีอาจจะวันเดียวชั่วโมงเดียวแล้วเขาก็ถามว่ามีทางอื่นอีกไหมอาตมาบอกมีไปผูกคอตายดูว่าชาติหน้ามีหรือไม่คือพอเอาไว้ฝรั่งอย่าตายบอกไม่เอาในที่สุดถ้าอย่างนั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมยิ่งถามก็ยิ่งสงสัยเขาก็เริ่มปฏิบัติธรรมมาอยู่กับอาตมาหัดนั่งสมาธิเนี่ยมันยากฝรั่งมันยากอาตมาก็บอกว่าให้มีสติในลมหายใจเข้าออกนะเดินจงกรมเดินดูลมหายใจหายใจยาวๆมันอยากสูบบุหรี่คุณก็รู้มันไว้ก่อนมันคิดอะไรคุณอย่าไปแอนตี้อย่าไปซัพพอร์ติ้งอย่าไปสนับสนุนความคิดให้มันคิดแต่คุณรู้ว่ามันคิดพอNo after no no again no รู้แล้วรู้อีกรู้อีกรู้แล้ว any mental formation beating in and out you know ทุกลมหายใจเข้าออกทุกเรื่องที่มันคิดคุณรู้จักพอฝรั่งเขาก็ทำตามเขาถามว่ากี่วันผมจะได้รู้เรื่องอะไรอาตมาบอกว่าเอาอย่างนี้สัก10วันฉันบอกอะไรให้ทำตามถ้า10วันแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในจิตใจคุณก็เลิกทำได้คุณไม่ได้เสียเงินสักบาทอยู่ที่นี่แต่ว่าฉันบอกอะไรให้ทำอย่าเอาความฉลาดของฝรั่งมาโกงเอาความฉลาดกองไว้สมมติตนเองเป็นคนโง่ที่สุดคนหนึ่งถือว่าครูบาอาจารย์บอกอะไรให้ทำเอาความฉลาดกองไว้แต่ฝรั่งก็ตั้งใจแกก็ได้แต่เดินจงกรมนั่งไม่ได้เพราะหัวเข่ามันขึ้นอย่างนี้นั่งไม่ได้เดินดูลมอาตมาก็บอกหายใจยาวๆเดินไปเดินมาก็มาถามวันนึงมาถามเป็น10หนโว้ยจะเป็นมันดูถามขี้ขานเราเอาตาไปไว้ไหนวะสันโยตะกี้มันอยู่ใส่สันตามันอยู่ทั้งหนับหามันอยู่ทั้งงอนผมจะบอกไว้เถอะเขาบอกว่าสายตาเนี่ยอายไซเนี่ยเอาไว้ตรงไหนอาตมาก็บอกเอางี้คนเดินไปนะคุณมองไปข้างหน้าสักประมาณ4เมตรมองไปข้างหน้าทอดสายตาลงสัก4เมตรแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกยาวๆเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นไม่ต้องสนใครทั้งนั้นฝรั่งแกก็ทำไปสักชั่วโมงก็เดินมาถามอีกแล้วเขาบอกว่า only see my note see only my note เห็นแต่ดังว่าฉันมัน see หาเม็ดนี่เห็นแต่ดังเจ้าของเนี่ยว่าฉันมันดังม่วงผลอาตมาบอกถ้าอย่างนั้นก็เอาไปสัก10เม็ดมันจมูกยาวมันไม่เหมือนจมูกคนไทยแกก็เอาไปนู่นก็เดินไปเดินมาความคิดยิ่งเรารู้มันก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งมากขึ้นฝรั่งนั้นเขาสูบบุหรี่แต่พระเนนไม่สูบบุหรี่อาตมาก็บอกว่าให้พยายามเลิกรู้สึกว่าจะเร็วคนนี้ 4-5 วันก็เลิกสูบบุหรี่บุหรี่ซื้อมาเกือบ40ซองเอาไปเที่ยวแจกชาวบ้านชาวบ้านมาทำงานมาก็ไปแจกหมดมันจะไม่ได้สูบแกบอกเลิกอายพระอายเนรอย่างเงี้ยเดินดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเขาก็บอกว่าความคิดทำไมมันมากเหลือเกินแต่ก่อนมันไม่เคยมากอย่างนี้อ
อาตมาบอกว่าแต่ก่อนมันก็มากเหมือนกันแต่เราไม่เคยดูมันแต่ก่อนมันอยากคิดเราก็ให้มันคิดแต่วันนี้เราไม่อยากให้มันคิดเรามาผูกจิตไว้ที่ลมหายใจมันก็เลยดิ้นยิ่งคนมีประสบการณ์มากจากเมืองฝรั่งคุณจะต้องรู้ความคิดให้เร็วๆอาตมาก็เปรียบว่าเหมือนคุณดูหนังดูหนังคุณอย่าไปดูที่จอให้คุณดูที่ฟิล์มที่มันมีภาพออกมาแล้วมันจะไม่เป็นเรื่องถ้าดูในจอมันมีเรื่องรักมีเรื่องชังเรื่องเข็ญเรื่องฆ่าจงดูที่รูปภาพอันเป็นภาพอยู่ในจอนั้นจะหมดเรื่องภาษาบาลีว่าจิตตะสังขาลังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติสิกติรู้พร้อมเฉพาะ mental formation experiencing mental formation breathing in and out รู้เฉพาะความคิดที่เกิดขึ้นทุกลมหายใจมันคิดอะไรก็รู้พอเรารู้มันคิดเนี่ยมันจะหยุดซะก่อนโยมดูให้ดีๆเวลาเรานั่งสมาธิอยู่ถ้ามันคิดเรารู้ว่าเด้มันขึ้นโมเมนต์เฮาได้ขึ้นมันฝนขึ้นคันเฮาหูมันขึ้นมันเศร้าซะก่อนมันจะอายเฮาหูท่านมันตัวที่คิดนั้นในขณะที่คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องแห่งความคิดก็ไม่รู้ตัวว่าคิดพอกลับคืนมารู้ว่าคิดมันก็ทิ้งเรื่องที่มันคิดเพราะจิตดวงเดียวอันนี้ในทางอภิธรรมเขาบอกจิตหลายดวง89ดวง121ดวงแต่ในพุทธพจน์จริงๆพระพุทธเจ้ากลับบอกว่าดวงเดียวจิตตังอิติปิมโนอิติปิวิญญาณังอิติปิอัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติจิตก็ดีมโนก็ดีวิญญาณก็ดีในร่างกายมหาภูตรูปนี้อันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งดับหลังจากนั้นบอกว่าผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ 84,000 กับก็ตามเขาจะอยู่ด้วยจิตดวงเดียวไม่ถึงสองดวงกับปังติถันติเยมะรูจุราสีติสสหัสสานิกับปังติถันติเยมะรูนะเตวะเตปิชีวันติทะวีหิจิตเตหิสมาหิตาเทวดาเหล่าใดจะมีอายุยืนอยู่ในโลกได้ 84,000 กับเทวดาเหล่านั้นก็อยู่ด้วยจิตดวงเดียวอันนี้ไม่อยู่ถึงสองดวงนะเตวะเตปิชีวันติทวีหิจิตเตหิสมาหิตาไม่อยู่ถึงสองดวงก็อยู่เพียงดวงเดียวอันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันไม่รู้ตัวว่าคิดมันก็ไปเรื่อยแต่พอย้อนกลับคืนมาอ้าวนี้มันกำลังคิดมันก็ทิ้งเรื่องนั้นซะก่อนว่าง่ายๆญาติกันญาติกันมันคือเฮาญาติญาติบ่เป็นญาติบ่ให้มันคือญาติฮู้นี่มันกําลังคิดแล้วมันก็ทิ้งจะเห็นเรื่องนั้นไม่ยาวเรื่องสั้นๆพอคิดขึ้นมาพอรู้มันก็หยุดพอเราไม่รู้มันคิดอีกเรารู้อยู่มันก็หยุดมันต่อกันมันต่อกันเรียกว่าสันตติการสืบต่อของมโนวิญญาณธาตุก็ดีของธรรมารมณ์ก็ดีต่ออยู่นี้พอเรารู้ปั๊บมันก็ขาดพอเรารู้ปั๊บมันก็ขาดรู้ปั๊บมันก็ขาดการรู้แต่ละครั้งนั่นแหละที่เราสวดมนต์ทำวัดตอนเช้าอภิญญายาเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมสัมโพเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเรารู้บ่อยๆก็คือรู้ยิ่งอภิญญายะพอรู้ยิ่งมากๆเข้าก็กลายเป็นรู้พร้อมเป็นอัตโนมัติเรียกว่าสัมโพธายะพอคิดปั๊บตัวรู้นี่ก็รู้ปั๊บรู้ปั๊บก็ดับปั๊บที่ดับปั๊บลงไปนั่นแหละคือนิพพานายะ
นิพพานแปลว่าดับดับน้อยนิพพานน้อยสมายาจิกานิพพานคณิกานิพพานนิพพานชั่วขณะหนึ่งดับไปชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเมื่อนานๆเข้าก็ขยายสโคปสเกลนี้ออกไปยาวเข้ายาวเข้าเราจะได้สัมผัสนิพพานทุกเมื่อแล้วเราก็จะเห็นเองว่าอ้าวอันที่มันเกิดขึ้นนี้มันดับไปเองของมันจริงๆไม่สงสัยเลยสิ่งที่พระอัญญาโกณฑัญญะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดว่าเมื่ออัญญาโกณฑัญญะเห็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเห็นแล้วพระพุทธเจ้าว่ายังจินจิสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมันก็ดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นทีนี้เมื่อพูดแล้วมันยังไม่เห็นแต่พอทำอย่างนี้แม้แต่ความคิดนี้ยิ่งเกิดยิ่งดับยิ่งเกิดเร็วยิ่งดับเร็วยิ่งผู้รู้รู้เข้ามากก็ยิ่งเกิดยิ่งดับนานๆเข้าเราจะเห็นมันเกิดเองดับเองไอ้ความดับเองความเกิดเองของมันนั้นคืออนัตตาไม่ใช่เราไปทำให้เกิดไม่ใช่เราไปทำให้ดับเขาเกิดเองเขาดับเองเกิดเองดับเองอย่างนั้นพระอริยเจ้าทุกองค์ขั้นแรกๆสู่กระแสแห่งพระธรรมจะต้องพ่องออกมาอย่างนี้ว่าโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดามันเห็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้ามาอีก500องค์ต่อหน้าจักไม่กราบทูลถามพระองค์เลยความสงสัยเหล่านี้ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เราพอมันคิดเราก็รำคาญคิดชั่วก็รำคาญอยากให้มันหยุดคิดดีก็หลงเพลินหลงปลื้มไปกับความคิดป้ายกับมันถูกมันหลอกมันลากไปในช่วงนี้เรายังไม่ต้องยินดีกับความคิดที่ดีไม่ต้องยินร้ายกับความคิดที่มันร้ายในขณะที่เรานั่งอยู่พยายามอ่านใจตนเองเหมือนเราหัดอ่านหนังสือเข้าอ่านหนังสือใหม่ๆขออ.ขอ.ขอ.นอขอนกอแอแกแกโนแกนไม่เอแกนขอนแก่นช้าก่อช้ากว่าจะเรียนกอไก่ถึงหอนกฮูกกว่าจะมาหัดสะกดการันกล้ำกันออกเสียงพออ่านบ่อยๆเข้ามันก็เก่งนั่งรถมาวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นป้ายข้างทางขอนแก่น20กิโลไม่ต้องจอดรถอ่านได้โลดอ่านจิตนี้ให้มันไวเมื่อเราอ่านหนังสือเก่งๆมันคิดอะไรอย่าไปอ่านจิตคนอื่นนะอ่านจิตเรานั่นแหละจิตดวงเดียวอันนี้แหละของเรานี่พาไปตกนรกพาไปขึ้นสวรรค์พาหัวเราะพาร้องไห้พาได้พาเสียพาสุขพาทุกข์ไม่ใช่จิตคนอื่นจิตตรงนี้ชีวิตังอัตภาโวจะสุขะทุกขะจะเกวราเอกจิตตะสมายุตตาละหุโซวัตติคาโนความสุขความทุกข์อัตภาพความเป็นไปแห่งชีวิตทั้งมวลล้วนแต่อยู่ในจิตดวงเดียวอันนี้ซึ่งกำลังเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุนั้นการรู้เท่าทันจิตมันก็เลยง่ายขึ้นที่จะเป็นนายของมันเราทั้งหลายจึงพากันมาฝึกครั้งแรกก็ผูกให้มันอยู่ให้มันอ่อนเปรี้ยเพรียแรงลงเมื่อผูกอยู่แล้วเราก็เอามาฝึกตัวมันให้อ่านกันทีนี้ขอพูดถึงวิธีการฝึกสักนิดหนึ่งเวลาเราน้อยเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็จะหมดไปแล้วพรุ่งนี้หรือวันเดียวเราก็จะหมดไปเรื่องเหล่านี้ใช้เวลามากกว่าจะเข้าใจกันแต่บางคนมีบุญมีวาสนาสั่งสมอบรมมาไม่ต้องมากก็อาจจะจับจุดจับประเด็นนี้ได้การผูกจิตเริ่มโดยการผูกเข้าที่ลมหายใจเดี๋ยวนี้เราจะพูดเรื่องอานาปานสติอันอื่นเราไม่ดูถูก
แต่เราเอาไว้ซะก่อนพอพูดในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอกย้ำท่านเลือกให้ในหนังสือนั่นน่ะที่แปลออกมาตัดสมาติหะภิกขเวภิกขุเจติอากังเขยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละถ้าเธอทั้งหลายจักพึงหวังว่าเนวมีกิลมตินะจักขูนิอนุปาทายะจะมีอาสเวหิจิตตังวิมุตติกายของเรานี้ก็จะไม่ลำบากตาของเราก็จะไม่ลำบากอาสวะของเราก็จะพึงสิ้นไปเพราะความไม่ยึดมั่นแล้วไซอายะเมวะอาณาปานสติสมาธิสาธุกังมนสิกาตโพจงกระทำไว้ในใจให้ดีๆซึ่งอาณาปานสตินี้แหละคล้ายๆพระองค์หยิบแล้วก็ยื่นให้เอาอันนี้เด้อไปเฮ็ดเด้อเฮ็ดดีๆเฮ็ดคักๆเมื่อคืนเฮาได้บอกกันอยู่ย่ามอยากหายล่มเป็นแนวหนึ่งย่ามดีใจล่มเป็นแนวหนึ่งก็เฮาเฮ็ดคักๆเฮาสิเห็นยิงนกตัวเดียวยิงนกปืนนัดเดียวได้เป็นพวงเพราะเจริญอานาปานสติสติปัฏฐานทั้ง4บริบูรณ์โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้บริบูรณ์วิชชาวิมุตติความรู้และความหลุดพ้นบริบูรณ์อยู่ในการเจริญอานาปานสติพระพุทธเจ้าพูดมากตั้งแต่พระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเป็นต้นไปในนิกายต่างๆก็มีทุกนิกายในพระวินัยก็ยังไม่เว้นที่จะกล่าวถึงเพราะเหตุนั้นก็ขอนำมากล่าวอานาปานสติเพื่อว่าบางคนบางท่านเดี๋ยวนี้กำลังพบประสบการณ์ปรากฏการณ์บางอย่างเมื่อเราเริ่มนั่งสมาธิหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่นะอานาปานสติมันมักสบายเสื้อผ้าให้หลวมๆนั่งม้วนขามาผู้หญิงไม่เป็นไรนะนั่งขัดสมาธิก็ไม่เป็นไรม้วนขามาให้เลือดลมมันไหลเวียนสะดวกสบายไม่ต้องไปขัดอะไรให้มันเป็นเทคนิคมากดอกไอ้ที่ขัดสมาธิเพชรนะเขาทำมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเขาเรียกว่าวัชระอาสนังนั่งแบบเพชรนั่งขัตตมาศเพชรภาษาฝรั่งเรียก Diamond's Posture ก็คือนั่งท่าเพชรขัตตมาศเพชรพวกนักเลงสมาธิในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าท่านไปอินเดียท่านจะเห็นบ่อยๆบางคนนั่งอยู่ข้างทางรถลาม้าช้างผู้คนเดินไปฝรั่งมั่งค่านุ่งกระโปรงยาวๆกวาดหัวไปแกนั่งไปเย็นกลับมายังเห็นแกนั่งอย่างนั้นตอนเช้าหายใจแรง